มคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณเหมียวค่ะประธานจัดงานลอยกระทงที่เมืองคีนค่ะสวัสดีค่ะคุณเหมียวค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากจะให้คุณเหมียวบอกความรู้สึกค่ะที่ครั้งนี้งานยิ่งใหญ่มากคนล้นแน่นเลยค่ะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ดีใจนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้จัดงานแต่ว่าก็มาเริ่มจัดในครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จนะคะเก้าอี้โต๊ะนั่งแทบไม่พออาหารก็ขายดีเครื่องดื่มก็ซื้อใหม่เรื่อยๆนะคะก็ขอแม่ค้าก็ดีใจขายทุกอย่างนะคะก็ครั้งหน้าก็น่าจะประสบความสำเร็จแบบนี้อีกนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพต่างๆกันนะคะอ๋อแล้วที่สำคัญด้วยเนาะลิเกไม่ใช่มีทั้งลิเกมีการแสดงเยอะมากแล้วก็มีประกวดประกวดกระทงใช่ค่ะนางนพมาศเมืองคีน2019นะคะก็ให้ความร่วมมือทุกๆฝ่ายได้เป็นอย่างดีนะคะประสบความสำเร็จมากค่ะและโจก็ได้ด้วยนะคะรางวัลวันนี้นะคะค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบคุณคุณเหมียวเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่กับคุณไก่ที่เมืองคีนประเทศเยอรมนีค่ะสวัสดีค่ะคุณไก่คะค่ะเวลามีงานสังคมต่างๆที่เมืองคีนเนี้ยค่ะจะเห็นคุณไก่ตลอดเลยค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างที่คุณไก่ได้ไปช่วยงานสังคมต่างๆเยอะมากเลยค่ะค่ะรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราเกิดเป็นคนไทยแล้วทีนี้เวลามีงานหรืออะไรสังสรรค์สำหรับคนไทยยินดีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะช่วยเหลือและภูมิใจมากๆที่ได้เกิดเป็นคนไทยแล้วเรารวมกลุ่มกันแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความสุขมากประเทศไทยเราสามารถที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปต่างแดนทุกประเทศเรารู้สึกดีมากๆค่ะค่ะค่ะนี่ก็เป็นความรู้สึกของชาวไทยอีกหนึ่งท่านนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณคุณไก่เป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณแก้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโจค่ะสวัสดีค่ะวีรวันแบชเล่ค่ะเป็นเจ้าของโรงเรียน The School of Thai Massage and Spa เมืองดิมลิกซิตี้ประเทศไอร์แลนด์ค่ะวันนี้นะคะเราจะไปอีกช่วงหนึ่งที่ท่านผู้ชมให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะชื่อช่วงอะไรคะช่วงคนดังในต่างแดนค่ะเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าวันนี้คนดังในต่างแดนจะเป็นจากประเทศไหนนะคะไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับคนดังของเมืองตรังนะคะคุณชมบงกตพัฒนวิทย์ค่ะหรือว่าชื่อพี่เยานะคะสวัสดีค่ะพี่เยาค่ะคุณโจค่ะได้เห็นภาพชุดอะไรต่างๆของที่พี่เยาทำแล้วค่ะ อยากจะทราบว่าพี่เยาเนี่ยค่ะได้เรียนที่ไหนมาบ้างทั้งเมืองไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศอะค่ะค่ะคือจริงๆงานดีไซน์เป็นงานที่ชอบนะคะก็คือชอบมาตั้งแต่เด็กคือก็เลยเรียนมาตั้งแต่เด็กจน เรียนทั้งเมืองไทยแล้วก็เรียนเยอะค่ะนะคะก็ส่วนดีไซน์นี่ก็คือเรียนที่กาลวินคอร์สที่1 2แล้วก็คอร์สที่3นะคะก็ได้ไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะเอสโมกาลวินนะคะค่ะถือว่าแบบว่าพอเมื่อก่อนเนี่ยพี่เรียนเกี่ยวกับบริหารธุรกิจอะค่ะแล้วคราวนี้ยังไงถึงไปดีไซเนอร์ได้คะค่ะคือจริงๆแล้วคือเรียนบริหารธุรกิจแต่ว่าคือเรียนไปแล้วคือไม่ชอบอะค่ะคือไม่ใช่แล้วก็เลยว่าเอาสิ่งที่เราชอบดีกว่าก็เลยหันมาเรียนดีไซน์นะคะแล้วก็เรียนเกี่ยวกับเสื้อผ้าแพทเทิร์นเสื้อผ้านะคะก็รู้สึกว่าคือใช่แล้วทำแล้วมีความสุขมากกว่านะคะคุณโจค่ะแล้วทำมากี่ปีแล้วแล้วมีทั้งกรุงเทพมีทั้งตรังอะค่ะอยากให้อธิบายนิดนึงว่าความเป็นมายังไงถึงมีทั้งตรังมีทั้งกรุงเทพค่ะคือทำมานานมากเลยค่ะพอสมควรนะคะก็เกือบจะ40ปีค่ะค่ะนะคะตอนนี้ก็มีอยู่2สาขานะคะก็มีอยู่ที่ตรังแล้วก็มีอยู่ที่กรุงเทพนะคะที่เซ็นทรัลวังบุรพาเก่านะคะค่ะถือว่าร้านใหญ่เลยก็จริงๆแล้วค่ะก็ไม่ได้ใหญ่อะค่ะแต่ว่าค่ะมีลูกค้าต่างจังหวัดเยอะนะคะก็เลยเปิดไว้เพื่อที่ลูกค้าจะได้ไปวัดตัวไปออกแบบ
กันนะคะแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบว่าของพี่เยาเนี่ยไม่ได้ลงโฆษณาอะไรเลยทำไมมีลูกค้าถึงตั้งแต่40ปีแล้วเยอะมากเลยค่ะทำวิธีการประชาสัมพันธ์ทำยังไงคะถึงใช่คือลูกค้านี่ส่วนใหญ่คือได้มาใช้บริการแล้วคือแบบบอกต่อแล้วก็จะต่อเนื่องทำไปจนทุกวันนี้ก็มีลูกค้าบางท่านนี่คือ เป็นลูกค้ากันมา30ปี20ปีนะคะก็มีอยู่ตัดชุดทำงานแล้วก็ชุดทุกอย่างเลยคนหนึ่งทั้งไทยทั้งลาตีทั้งอะไรรวมไปหมดเลยเป็น20ปี30ปีใช่ค่ะบางทีก็คือทั้งครอบครัวค่ะยังมีงานครั้งหนึ่งนี้ก็คือก็ตัดกันทั้งครอบครัวเพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าที่ร้านนี้จะเน้นออกแบบให้แล้วก็จัดผ้าให้นะคะก็คือจะเอาผ้าส่วนใหญ่ก็จะกรีดไฮเอ็นนิดนึงนะคะค่ะ อยากทราบว่าได้มีการไปโชว์ที่เมืองนอกมีนางแบบที่เขาไปเดินโชว์ที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยมีด้วยไหมคะก็มีค่ะคือสมัยก่อนประมาณหลายปีที่แล้วคือก็จะรับงานเกี่ยวกับลงหนังสือลงเมกาซีนกันเยอะอะค่ะแล้วก็มีการไปเดินแฟชั่นโชว์ที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสแล้วก็อเมริกานะคะก็มีนาตาชาโอเดดใช่ค่ะแล้วก็มีใช่มีอีกท่านหนึ่งโยใช่ค่ะก็ไม่ก็ได้ไปช่วยเดินแบบมีนางแบบกิติมศักดิ์ให้ด้วยก็คือคุณหญิงโรสบริบาลบริพันธ์นะคะมีเรามีภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยคุณหญิงโรสให้เกียรติมาเป็นนางแบบกิติมศักดิ์ก็คุณหญิงบอกว่าชอบมากเลยคุณหญิงบอกว่าดีไซน์ในการทำแบบละเอียดมากเลยไม่เหมือนใครค่ะมันเป็นงานยากและละเอียดเนี่ยคนดังของเมืองตังทั้งหมดเลยนะคะไปเดินที่นั่นค่ะค่ะยินดีนะคะเพราะว่าก็มีพี่สีนะคะแล้วก็พี่มิงหลายๆท่านนะคะที่ไปช่วยเดินแฟชั่นโชว์ในค่ะงานนี้ค่ะว่าเป็นการช่วยชาวบ้านด้วยที่นำผ้าไหมไทยเนี่ยมาโชว์สู่สายตาโลกแล้วก็งานนี้ก็ทำเพื่อแผ่นดินไทยด้วยเพราะว่าเข้างานฟรีนะคะค่ะค่ะก็คือยินดีนะคะที่ได้ไปช่วยคนไทยในต่างแดนนะคะค่ะคือยินดีค่ะมีแบรนด์ทั้งหมดนี้นะคะจากหลายๆประเทศเนี่ยค่ะ12แบรนด์นะคะที่จะไปโชว์ในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นแบรนด์ที่สวยสง่าโก้หรูมากวันนี้นะคะทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณพี่เยาเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะลาท่านผู้ชมด้วยค่ะช่วงภาษาเยอรมันกับโจลี่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่หน้าพระราชวังแบ็คกิงแฮมพาเลสนะคะอยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะตอนนี้อยู่กับดร.สมรดีสมฤทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะอยากให้แนะนำนิดนึงชื่อนามสกุลแล้วก็ตำแหน่งอะค่ะดิฉันดร.สมรดีสมฤทธิ์นะคะก็เป็นผู้อำนวยการแล้วก็เป็นเจ้าของสถาบันความงามแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปาค่ะที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยค่ะวันนี้เราจะเรียนภาษาเยอรมันค่ะมีคำว่าอะไรบ้างคะวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ Montag Montag วันอังคาร Dienstag Dienstag วันพุธ Mittwoch Mittwoch วันพฤหัส Donnerstag Donnerstag วันศุกร์ Freitag Freitag วันเสาร์ Samstag Samstag วันอาทิตย์ค่ะ Sonntag Sonntagค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบคุณพี่ซันนี่เป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะโอเค